แต่โดยสรุปเนี่ยถามว่าจนถึงวันนี้เราเหลื่อมล้ำเพราะอะไรกันบ้างนะครับอันแรกคือนโยบายปูพรมปูพรมคืออะไรคะพูดง่ายๆเหมือนกันหมดทุกพื้นที่อ้าวสินค้าเกษตรมีปัญหาใช่ไหมเอาไปไล่ละพันอย่างเงี้ยปูพรมนโยบายอย่างนี้ผมคิดว่าใช้แล้วประสิทธิภาพต่ำใช้เงินมากนะครับแล้วก็ในที่สุดมันไม่ยั่งยืนคล้ายๆกับเราเดือดร้อนอะไรเหมือนกับว่าชาวบ้านเดือดร้อนทั้งปากท้องแล้วก็โยนปลาเขากินเราไม่สอนเขาจับปลาใช่ไหมแก้ปลายจุดเราแก้ปลายเหตุหมดเลยนะฮะแล้วมันไม่ยั่งยืนแล้วใช้เงินเยอะมากรัฐบาลชุดนี้ใช้เงินไปแล้วเท่าไหร่รู้ไหมครับเท่าไหร่คะในภาคการช่วยเหลือประชาสังคมนะครับ 1.5 ล้านล้านเยอะนะครับ 1.5 ล้านล้านล้านเลยนะครับไม่ใช่น้อยนะครับเอาละผมก็ติดตามดูว่าเอ๊ะมันจะช่วยอะไรได้บ้างไหมก็มีความหวังนะครับแล้วผมก็ดีใจกับคนที่เขาได้เงินตรงนี้ไปแต่ในที่สุดในแง่ของเชิงนโยบายแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเราดูมองตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะมันกระเด้งขึ้นประมาณ3เดือนแล้วมันลงไปเลยในช่วงต้นเลยเนี่ยใช้ไปเนี่ยเป็นเงินให้ไปเลย 500,000 กว่าล้านแล้วเป็นเงินกู้ระบบเงินกู้อะไรทั้งหลายก็อีก 180,000 รวมแล้วเกือบ 700,000 นะครับไปอีกพอมาอีกทีมหนึ่งก็คือทีมคุณสมคิดเข้ามาเนี่ยนะครับก็ใช้ไปอีกนี่เกือบ 500,000 นี่อีก 200,000 นะครับ 1.5 ล้านล้านได้อะไรบ้างค่ะเรายังเห็นปัญหาสินค้าเกษตรตัวเลขไม่ขึ้นแต่เขาก็มีประชารัฐอะไรที่ดูดีมากเลยดูตัวเลขสินค้าเกษตรลงมาตลอดทางจนถึงวันนี้ทั้งที่ราคาซื้อขายในต่างประเทศราคาส่งออกสูงกว่าไม่เคยตกราคาข้าวถุงไม่เคยตกผิดปกติไหมครับราคายางไม่เคยตกมีแต่ขึ้นผิดปกติไหมครับถ้ารัฐบาลยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้วันมาจากอะไรเนี่ยแล้วปูพรมไปอย่างนี้นี่ผมเรียกปูพรมค่ะนะครับมันไม่ได้ผลฮะมันกระเตื้องขึ้นมานิดเดียวไม่ได้แก้ปัญหาแล้วในที่สุดก็จะไปจมกับปัญหาเดิมอีกค่ะนะครับงั้นตรงนี้เองเนี่ยนโยบาย1นโยบายปูพรมต้องเลิกใช้นะครับเพราะว่าการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันถึงแม้เป็นสินค้าตัวเดียวกันบางพื้นที่อาจจะปัญหาไม่เหมือนกันนะครับนโยบายที่ต้องนโยบายแข่งขันนโยบายว่ากฎหมายแข่งขันกฎหมายว่าโดยการกำหนดราคาสินค้าและบริการเรามีเครื่องมือเยอะแต่บังคับใช้ไม่ดีนะครับแล้วบางครั้งบังคับใช้เฉพาะเอกชนบางรายแต่ไม่บังคับใช้กับรัฐวิสาหกิจนะครับอันนี้มีนะครับยังมีอยู่นะครับอีกกรณีนึงคือไม่มีนโยบายไปดูแลเขาคนจนไปเรื่อยหนี้นอกระบบนะครับที่ทำมาจนถึงวันนี้ฮะหนี้นอกระบบตอนแรกผมดีใจนะบอกรัฐบาลชุดนี้จะไปช่วยแก้หนี้นอกระบบผมก็ตามดูหลังจาก1ปีค่ะเป็นไงบ้างคะแก้ได้ประมาณ 100,000 คนนะ 100,000 คนก็ดูเยอะนะคะนะแต่นี่นอกระบบเรามีกี่คนรู้ไหมครับ17ล้านโอ้โหทีนี้ก็เอาละเขาพยายามแก้ก็ดีนะฮะแต่ในขณะเดียวกันวิธีแก้ตรงนี้ยังไม่ตอบโจทย์